รูปนี้ผมใช้เวลาในการวาดเนี่ยคือ3อาทิตย์ค่า 7,500 ครับส่วนนี้เป็นงาน drawing ครับใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงราคาก็จะอยู่ที่ 1,100 บาทนะครับถัดมาก็จะเป็นสีน้ำเป็นราคาที่เริ่มต้น 1,500 บาทระยะเวลาในการวาด1อาทิตย์ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยราคาก็จะอยู่ที่ 2,500 บาทครับเรซินนี้เป็นงานปั้นแล้วก็หล่อทำสีอันนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ราคาก็จะอยู่ที่ 7,500 บาทเริ่มต้นเลยก็คือราคา 1,100 บาทแล้วก็กระเถิบมาเป็น 1,500 5,500 7,500 ก็มา 15,000 ตอนนี้วาดไปประมาณ100กว่าแล้วก็ยังมีค้างอยู่อีกประมาณ300กว่าคิวจองปีหน้าครับถ้าเก็บหมดนี่เป็นเงินเท่าไหร่ก็เหยียบล้านครับผมประมาณเหยียบล้านแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องใช้เวลาสวัสดีครับผมบอมขี้คุกเขียนรูปครับเริ่มจากศูนย์ครับแต่จะไปจับล้านครับการที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะหลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมมึงมีเงินล้านหรือว่ามึงจะประสบความสำเร็จได้นะสำหรับผมมันไม่ง่ายนะสำหรับผมแล้วผมต้องวาดทุกวันผมต้องทำทุกวันกว่าจะได้รูปนึงอย่างรูปนี้ 5,500 6,000 ระยะเวลาในการวาดเนี่ยก็คือล่อไป3อาทิตย์นะบางทีผมเริ่มเรียนศิลปะจากข้างในเรียนจำช่วงติดประมาณปี2559ครับแล้วก็มาปล่อย2563ออกมาก็เริ่มวาดรูปเลยตอนนี้ผมวาดมาทั้งหมดปีกว่าแล้วครับถามว่าเร็วไหมก็เร็วนะถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะร้อยกว่าภาพแล้วมันก็โอเคนะพี่ 4-5 แสนได้แล้วครับเก็บมาประมาณแต่ก็คือไม่ได้มาเป็นก้อนนะคือวาดเสร็จเนี่ยก็คือได้เงินคือออกมานี่คือผมไม่มีทุนเลยต้นทุนชีวิตผมไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่ต้องไปอาศัยบ้านน้องชายอยู่แล้วก็ออกมาก็เริ่มหาทุนเริ่มไปหาเพื่อนก่อนขอเพื่อนที่เขาพอจะช่วยเราได้แต่คือเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเราสนับสนุนเราเป็นพวกยาเสพติดมากกว่าก็เลยไม่เอาดีกว่าเดินหนีดีกว่าไปได้ทุนมาจากสังคมที่ผมโพสต์งานเก่าแล้วก็เขาเห็นว่ารูปเนี่ยผมเป็นคนวาดเขาก็เลยอยากจะให้ผมวาดรูปผมก็เลยบอกเขาว่าผมตัวผมเองอะผมไม่มีตังค์เขาก็เหมือนว่าลองเสี่ยงดูกับผมการที่พี่ไม่รู้จักผมพี่เอาเงินให้ผม 5,000 หมื่นหนึ่งมันเสี่ยงกับการที่ผมจะเชิดเงินพี่นะถูกไหมเขามาให้มารวมๆแล้วก็เกือบประมาณ 20,000 กว่าบาทครับตอนนั้นนะพี่รูปราคาผมยังไม่ได้ตั้งเลยนะว่ารูปผมจะขายราคาเท่าไหร่ผมยังไม่ได้คำนวณว่ารูปเนี้ยเวลาใส่กรอบแล้วหรือว่าระยะเวลาในการวาดเนี่ยผมจะต้องคิดเป็นต้นทุนค่าแรงผมเนี่ยเท่าไหร่อะไรคือบางคนให้มาผม 3,000 นะผมก็วาดรูปคืนเขา 3,000 ในราคาที่แบบว่าทุกวันนี้ผมขายอยู่ 7,500 เข้าใจไหมคือไอ้ 3,000 นั้นเขาอะของเขาวันนั้นน่ะแม่งทำให้ผมมีวันนี้ไงมันเป็นก้าวแรกของผมก้าวแรกสำคัญนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมไหมแต่คือว่าสำหรับผมนะทุกอาชีพผมใช้อยู่2อย่าง1เลยผมใช้ใจใจนี่ต้องเข้มแข็งที่สุด2คือมือที่ต้องขยันทำขยันทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวไม่ว่าจะถ้าใครเห็นผมจะทำไม่หยุดผมจะทำเสื้อด้วยผมไม่รู้ว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ผมทำแล้วสมมติถ้ามันเจ๊งผมจะย้อนกลับมาไม่มีคำว่าเสียดายผมจะนั่งตั้งแต่5โมงเย็นไปยันถึง8โมงเช้าผมจะทำงานกลางคืนมากกว่าถามว่าเมื่อยไหมเมื่อยมากอ่ะมันเป็นผลของอาการปวดหลังผมปวดหลังมากนะตอนนี้นะมันยากนะพี่กว่าจะได้เงินแต่ละบาทในการทำงานผมมาจากครอบครัวต้องมองครอบครัวก่อนครอบครัวนี่เป็นปัจจัยหลักของผมเลยนะคือผมมองวันที่แม่ผมลำบากไงวันที่แม่เราเนี่ยเดินเข้าไปเยี่ยมเราตลอดระยะเวลา10ปีแม่ผมเนี่ยกินมาม่านะบางวันนะทั้งที่เอาเงินให้ผมกินกับข้าวดีๆอยู่ข้างในแต่แม่ผมกินมาม่าคือวันนึงเนี่ยสมมุติถ้าผมออกมาถามว่าวันนี้ผมจะกลับไปขายยาเสพติดได้ไหมผมทำได้นะและผมก็ทำได้เร็วด้วยและผมก็รวยเร็วด้วยนะแต่ทำไมผมเลือกที่จะขายรูปที5,500 7,500เพราะว่า1เลยพ่อแม่ผมไม่ร้องไห้ไงถูกไหมสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะพี่แต่ผมต้องนั่งอยู่แบบนี้กับมันทุกวันน่ะจนมันรู้แล้วว่าไอ้นี่ต้องใส่ตรงไหนไอ้นี่ต้องใส่ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับทุกรูปของผมจะใส่รายละเอียดให้มันเยอะภาพมันโอเคมันมีค่ามันเหมือนกับว่ามันคุ้มกับราคาที่เขาซื้อไปผมคิดว่ารายละเอียดผมมันจะต้องเยอะให้รู้ว่าเราตั้งใจในทุกๆรูปข้ออ้างสำหรับชีวิตเหรอพี่สำหรับผมไม่มีนะ
ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรผมรับได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอุปสรรคอะไรไม่ทุกอย่างเลยผมรับได้หมดถ้ามึงกระจอกมึงก็หยุดไปไม่ต้องทำถ้าพูดและทำไม่ได้มาผมเล่นพูดกับทุกคนเลยนะเวลาที่ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะบอกเขาว่าเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะผมออกไปผมจะทำแบบนี้ผมจะเริ่มแบบนี้ผมจะต้องเจอแบบนี้ปากดีไว้ก่อนครับแต่ถ้ามันทำไม่ได้จริงก็ยอมมาเพราะว่าเราทำไม่ได้ไงแต่เราทำแล้วไงทุกวันนี้เราทำแล้วไงถูกไหมพี่เราทำแล้วไงเราได้เริ่มมาแล้วแล้วเราจะไม่มีคำว่าวันนั้นกูน่าทำให้แม่งดีว่ะเสียดายว่าวันนั้นทำไมกูไม่ทำเนี่ยผมจะไม่มีคำพูดนี้กล้าลงมือทำครับกล้าที่จะลุยไม่มีข้ออ้างกับมันทำมันก็ไปเถอะใช่ครับเป็นกรรมกรช่างศิลป์ผมเรียกตัวเองเป็นกรรมกรดีกว่าสบายใจที่ได้ทำผมเขียนรูปหนึ่งบางรูปเนี่ยผมเขียนไป20รูปแล้วนะแต่ผมก็ยังต้องทำเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราและรูปสุดท้ายที่ผมเขียนกับรูปแรกที่ผมเขียนพี่ไปดูได้เลยเหมือนกันจะรักษาระดับมาตรฐานของเราไว้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะเหมือนกันหมดใช่ครับแล้วคือมือทำรวยนะใช่ครับหวยทำจน